SnapAs เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการศึกษาพูดคร่าวๆก็คือเราเป็นตัวการที่ช่วยเชื่อมต่อเด็กนักเรียนกับติวเตอร์ภายในไม่กี่นาทีเสมือนกับว่าเป็นการเรียนแบบใหม่ก็ว่าได้ครับคือการ snap แล้วก็แชทกันสำหรับเด็กเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องการบ้านหรือว่าอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ไหมครับก็แค่ถ่ายรูปของคำถามนั้นมาแล้วก็ง่ายๆเลยแล้วก็ส่งเข้ามาในระบบเลือก subject เลือกว่าเป็นคำถามคณิตหรือภาษาอังกฤษแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะหาทิวเตอร์ให้ภายในไม่เกิน 3-4 นาทีครับยกเว้นถ้าดึกมากๆ ตี 3 ตี 4ก็มีบ้างอันนั้นก็จะต้องรอนานกว่านิดนึงเราเชื่อว่าแอปเราเนี่ยสามารถมีผลประโยชน์ให้เด็กทุกคนได้นะครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเขาจะเจอปัญหาในโจทย์ของเขาซึ่งตอนที่เขาเจอเนี่ยประมาณ2 ทุ่ม 4 ทุ่มอย่างเงี้ยถามพ่อแม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับโทรหาเพื่อนตอนนั้นก็ดึกแล้วโทรหาคุณครูก็ไม่ได้ก็เลยมาใช้แอปเราเนี่ยเพราะแอปเรามันทำงานได้24 ชั่วโมงเขาเลยได้ผลประโยชน์มากที่สุดตอนนี้มีอังกฤษวิทย์แล้วก็คณิตเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีไทยสังคมที่เปิดด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กหลายคนรีเควสต์มาแล้วนะครับเราก็สนใจที่จะเปิดแน่ๆนะครับแม้แต่จะเป็นเรื่องการถามว่าจะเข้ามหาลัยอะไรดีหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความรักที่โรงเรียนก็ถามเราได้หมดครับผมเชื่อว่าหลายคนก็เห็นแล้วนะครับว่านวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มมาถึงการศึกษาแล้วหลายคนก็ทราบว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าแล้วปรับตัวไม่เร็วเท่าธุรกิจปัจจุบันแต่ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมที่ดีมากสำหรับการศึกษานะครับถ้าคิดถึงห้องเรียนห้องหนึ่งเนี่ยครับสมมติว่ามีอาจารย์แค่คนเดียวในห้องเรียนหนึ่งก็มีเด็กมากกว่า30 คนแล้วถ้าเด็กทุกคนเนี่ยมานั่งถามอาจารย์คนละ5 นาทีนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่อาจารย์จะตอบได้ทุกคนแต่ว่าผ่านเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถเข้าถึงเด็กทุกคนได้เลยครับ